ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีในช่วงเวลาดีๆที่เราพูดกันว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะขณะนี้คุณแม่อยู่ที่วัดบวรค่ะณตำหนักเพชรแห่งนี้นะคะเมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสที่จะได้มานมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมเกศาธาตุนะคะที่วัดบวรแห่งนี้ก็คลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชนมากมายจริงๆค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะกล่าวนำบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุเมื่อเช้านี้ด้วยหัวใจที่แทนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านทุกคนเลยนะคะที่ท่านได้มีโอกาสติดตามงานของเราที่ให้กำลังใจกับสังคมโลกอย่างมีอะไรที่อยู่ในโลกใบนี้อะไรจะเกิดก็เกิดเถอะแต่สิ่งที่อยู่ในใจของเราคือการไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะเรามีคำสอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท้าทายพวกเราว่าการเป็นมนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิของเราเป็นดังสารถีแล้วเรามีศีลสมาธิปัญญาประคับประคองใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราจะสามารถเข้าถึงธรรมและธรรมจะคุ้มครองผู้ที่มีศีลมีธรรมเสมอเลยค่ะขณะนี้ท่านพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดที่ดูแลพระเกศาธาตุที่ศรีลังกานะคะท่านก็กำลังให้พรนะคะแล้วก็ให้สายศีลที่ผูกข้อไม้ข้อมือกับลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกันในวันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าดอกไม้จากเสถียรธรรมสถานนะคะเป็นดอกไม้เทียนที่เป็นฝีมือของแม่ตายก็คือผู้ที่ได้มีโอกาสเห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าธรรมะช่วยให้เราเผชิญกับความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่ว่ามันจะเรียกว่าทุกข์แต่ความทุกข์ก็ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ค่ะคุณแม่ก็ได้มีโอกาสที่จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งทางฝั่งนี้นะคะเราจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีองค์ที่ขนาดใหญ่นะคะในมณฑปที่เราเห็นอยู่ค่ะถ้าเราได้มีโอกาสที่จะเข้ามาใกล้หน่อยเราก็จะเห็นชัดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อนจะถวายมองไปเราจะเห็นว่าองค์ที่อยู่ในครอบแก้วจะเป็นองค์ที่ใหญ่อันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะส่วนพระเกศาธาตุจะอยู่อีกขั้นหนึ่งค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาผ่านอย่างเร็วค่ะค่ะเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดแล้วก็น้อมใจของเรานะคะได้ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์พระเกศาธาตุนะคะซึ่งก็เป็นพระเกศาที่พระองค์ได้ประทานไว้ตั้งแต่ยังมีพระชนชีพอยู่ค่ะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะซึ่งเราได้มีโอกาสกันอีก2วันนะคะคือวันที่13และ14ส่วนวันที่15เนี่ยก็จะเป็นวันที่จะเสด็จกลับไปที่ประเทศศรีลังกาแล้วค่ะคุณแม่ขออนุญาตที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าท่านมีโอกาสอยากให้ท่านได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้มาที่วัดบวรนะคะตำหนักเพชรแห่งนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะมีประชาชนมากมายเลยนะคะที่กำลังรอการกราบอยู่ถ้าเรามองเห็นนะคะทางด้านนอกค่ะลูกไปเป็นไปไหว้บูชาที่บ้านด้วยไหมคะจ้ะคุณแม่ขออนุญาตนะคะคุณแม่กำลังทำไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะเข้ามาเลยค่ะเราจะเห็นอยู่ค่ะแล้วคุณดนัยคะพูดหน่อยคุณแม่เชิญชวนว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะครับก็วันนี้ต้องกราบนมัสการคุณแม่เป็นอย่างสูงที่ได้พาคณะของเสถียรธรรมสถานมากราบพระบรมเกศาธาตุที่พระตำหนักเพชรครับก็ถือเป็นบุญอย่างยิ่งและเมื่อสักครู่คุณแม่ได้นำอธิษฐานก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็รู้สึกเราได้รำลึกถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าครับคืออยากจะกราบเรียนว่าเป็นบุญของประเทศไทยแล้วก็เป็นบุญของคนไทยทั้งประเทศครับที่เราได้พระเจ้าเสด็จมานะฮะโดยมีพระบรมเกศาธาตุเนี่ยเป็นผู้แทนพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนไทยทุกคนนะฮะได้มีโอกาสเข้ามากราบเรามีเวลาแค่2วันนะครับคือเมื่ออัญเชิญเสด็จกลับแล้วเราจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นองค์ท่านอย่างใกล้ชิดอย่างนี้ไม่ได้กราบไม่ได้อธิษฐานจิตอย่างใกล้ชิดแบบนี้จึงอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
หาเวลามาให้ได้เราจะเปิดให้กราบจนถึงวันพุธที่15มกราคมเวลา15นาฬิกานะครับและจะมีพิธีในการส่งเสด็จกลับเวลา16นาฬิกาครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านจะมีพิธีส่งแบบศรีลังกาด้วยครับคุณแม่มาด้วยครับกับนิมนต์คุณแม่นะครับคุณแม่ต้องขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกได้เลยค่ะว่ามันเป็นบุญที่เป็นกุศลเจตนาของชาวพุทธที่มีลมหายใจที่จะหายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็นและทุกครั้งที่เราปฏิบัติบูชาโดยการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะถ่ายทอดรายการของเราในวันที่15ตอนส่งเสด็จกลับติดตามนะคะและถ้าอยากพลาด2วันนี้มาให้ได้ตะคันแน่นยังไงก็เอาใจมาเลยนะคะขอบพระคุณนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะขอบพระคุณลูกค่ะร่มเย็นเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเบรกค่ะ